เกนิกาเขมมินทราหวดนำรอบแรกกอล์ฟช้างโอเพ่น 2023 การแข่งขันกอล์ฟรายการช้างโอเพ่น 2023 แข่งขันแบบสโตรกเพลย์36 หลุมทำการแข่งขัน2 วันระหว่าง 18-19 กุมภาพันธ์ 66 ที่สนามพานอรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดช้างเจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือสเปเชียล GEN Z ชายและหญิงอายุ 19-23 ปีซูเปอร์ GEN Z ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและจูเนียร์ GEN Z ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีทำการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 รายการโดยมี 3 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR World Amateur Golf Ranking และอีก 5 รายการได้รับรองจาก JGS Junior Golf Scoreboardแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ1และ2ของแต่ละรุ่นชายหญิงจำนวน12 คนเข้าร่วมทีม GEN Z Crew และ10เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mixed Hosted by TRUST GOLF Links Series 2023 ที่อังกฤษThailand Qualify to TRUST GOLF Women's Scottish Open 2023 และ TRUST GOLF Singapore Junior World Masters 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบแรกผลปรากฏว่าเกนิกาบุญประเสริฐนักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงของรุ่น Special Gen จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเขมมินทรางามเหลานักกอล์ฟในสังกัด GEN Z ในรุ่น Super Gen หญิงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดไปคนละ1 อันเดอร์ขึ้นนำในรอบแรกของการแข่งขันช้างโอเพ่น 2023 ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้รุ่น Special GEN Z ชายผู้นำเป็นสุภกฤษ เชษฐนาคสกอร์7โอเวอร์พา79 40-39 ส่วนคมกฤษ มิตรสมาน 39-41 กับชิชาไกรกีรติ 38-42 รั้งที่2ร่วมจบรอบแรกที่สกอร์8โอเวอร์พา80รุ่น Special GEN Z หญิงเกนิกาบุญประเสริฐขึ้นนำรุ่นนี้ทำ1อันเดอร์พา71 36-35 ที่2บุษปภาพรสุขเติมจบที่5โอเวอร์พา77 38-39 ที่3ปริญญาพรรุ่งระวีจบที่8โอเวอร์พา80 41-39 รุ่นซุปเปอร์ GEN Z ชายผู้นำปัญญาภัทรขันติยูสกอร์2โอเวอร์พา74 40-34 ด้านธนัทบุตรแววและนนท์บดินทร์แสวงดีรั้งที่2ร่วมด้วยสกอร์3โอเวอร์พา75 37-38 รุ่นซุปเปอร์ GEN Z หญิงเขมมินทรางามเหล่านักกอล์ฟในสังกัด GEN Z โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาเจ้าถิ่นทำ1อันเดอร์พา71 36-35 ขึ้นนำรอบแรกที่2ธราภัทรปัญญาจบที่2โอเวอร์พา74 39-35 ด้านกฤติยาธนินทรดำรงเดชนักกอล์ฟในสังกัด GEN Z อีก1คนอยู่ที่3สกอร์5โอเวอร์พา77 41-36 รุ่นจูเนียร์ GEN Z ชายภูดิษฐ์ม่วงมณีจบอีเวนต์พา72 37-35 ขึ้นนำในรุ่นนี้ที่2กสิทธิเดชธนธัญญาจบที่3โอเวอร์พา75 37-38 ส่วนณฐภัทรตรงจิตภักดีนักกอล์ฟในสังกัด GEN Z เครื่องยังไม่ร้อนรอบแรกจบที่3สกอร์4โอเวอร์พา76 41-35 รุ่นจูเนียร์ GEN Z หญิงสสิสรรจงศรีอดิศรเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในซีซั่นนี้จบรอบแรกขึ้นนำด้วยสกอร์3โอเวอร์พา75 38-37 ที่2พอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์จบที่4โอเวอร์พา76 39-37 ที่3สุริปรียาพฤกษานุบาลนักกอล์ฟในสังกัดเจนจบที่5โอเวอร์พา77 40-37สำหรับการแข่งขันในวันที่19กุมภาพันธ์66เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการช้างโอเพ่น2023ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนและติดตามผลการแข่งขันได้ที่ Official Line @gensgolfเหนือกุลคแมนักชกไทยดับซ่านักมวยเขมรเจอซัดนับยก2ก่อนชนะเอกฉันท์เหนือกุลคแมนักชกไทยดับซ่านักชกเขมรเจอซัดนับยก2ก่อนชนะคะแนนเอกฉันท์ศึก RWS Fight Night เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่19กุมภาพันธ์66สำหรับความเคลื่อนไหวศึก RWS Fight Night เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคู่ที่น่าสนใจระหว่างซ้ายทอร์นาโดไทยสจ.เปียปุไทยน้องชายกุหลาบดำปะทะรินสาโรจน์นักชกจากกัมพูชาไฟท์นี้ได้รับความสนใจจากแฟนมวยชาวไทยหลังกัมพูชาเจ้าภาพซีเกม2023เปลี่ยนชื่อมวยเป็นกุลคแมแล้วพยายามบรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมดังกล่าวอ้างว่ามวยไทยเลียนแบบศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาศึกครั้งนี้ไทยสจ.เปียกอุทัยอาศัยความสดออกอาวุธเป็นชุดจนได้นับ8รินสาโรจน์นักชกกัมพูชาในยกที่2โดยเดินหน้าออกหมัดจนได้นับในยก2ก่อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ทั้ง3เสียง